สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้วันอาทิตย์คุยกันสบายๆวันนี้นี่พี่ยามเอาถุงปุ๋ยมาอ่านแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันดีกว่าปกติชาวสวนเนี่ยนะครับมักจะพึ่งพาความรู้จากร้านขายเคมีเกษตรอย่างเช่นว่าเราต้องการจะเร่งช่อดอกมะม่วงช่อดอกทุเรียนเราก็จะไปที่ร้านแล้วก็บอกเขาว่าเอาปุ๋ยเร่งช่อดอกให้หน้อยร้านเขาก็จะแนะนำสูตรนั้นสูตรนี้มาบางทีเขาก็แนะนำจากฐานข้อมูลที่เขามีอยู่บางทีเขาแนะนำจากเปอร์เซ็นต์การขายอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเราก็กลับมาบ้านพร้อมกับถุงปุ๋ยคราวนี้ปกติบางคนมาถึงก็ใช้ฟาร์มคุ้นเคยเลยใช้ปุ๋ย40กรัมน้ำ200ลิตรผสมชีสจริงๆแล้วสิ่งที่พี่ยามแนะนำก็คือว่าเราลองมาเรียนรู้จากถุงปุ๋ยก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับอย่างแรกอันนี้เป็นสารเร่งช่อดอกมะม่วงเพิ่มขนาดดอกผลและหัวเร่งสีความหวานสำหรับพืชผักผลไม้ทุกชนิดโหนี่เขามีรูปที่เห็นนะมะม่วงทุเรียนมีกล้วยไม้มะปางหรือมะยงชิดไม่รู้อันนี้คราวนี้เรามาดูก่อนคำว่าเพิ่มขนาดดอกผลและหัวเร่งสีความหวานสำหรับพืชผักสีและความหวานหลายคนบอกเลยมันจะต้องเป็นโพแทสเซียมเคเป็นที่เข้าใจกันอยู่ปุ๋ยตัวหลังเนาะเร่งความหวานเร่งแป้งอันนี้มีตัวหน้ามาด้วยปกติตามพ.ร.บ.ปุ๋ยถ้าเกิดบริษัททำตามพ.ร.บ.ทุกอย่างเขาจะต้องบอกว่าปุ๋ยตัวนี้มีส่วนผสมของธาตุอาหารหลัก NPK เท่าไหร่อันนี้ก็คือ N 13.5 K 46.0 เป็นปุ๋ยทางใบใช้500กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือว่าถ้าเป็นเกษตรกรอาจจะไม่มีถัง20ลิตรเราก็ใช้ปี๊บน้ำมันใช่ไหมก็เป็น5ขีดต่อน้ำ1ปี๊บบอกให้ฉีดทั่วต้นอันนี้เดี๋ยวเรามาดูสูตรปุ๋ยกันก่อนปกติเวลาที่เราซื้อปุ๋ยทางใบเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่านอกจากตัวที่แถมตัวอื่นมาแล้วเนี่ยตัวหน้าเป็นตัวที่เขาต้องใส่มาอยู่แล้วล่ะตัวไนโตรเจนจากข้อที่จริงที่ว่า1พืชใช้ไนโตรเจนทุกระยะการเจริญเติบโตอันที่2ก็คือว่ายูเรียเป็นปุ๋ยที่ไม่มีขั้วมีโมเลกุลขนาดเล็กสามารถที่จะแพร่ผ่านช่องว่างเซลล์บนปากใบแล้วก็พาธาตุอาหารปุ๋ยประเภทอื่นเข้าไปในใบได้ด้วยครับเขาก็ใช้ตัวนี้แหละไปพาเอาโพแทสเซียมเข้าไปด้วยอันนี้เรามาดูข้างหลังกันหน่อยนึงสูตร13046ถึงแม้เขาจะให้ 13.5 หรือ 46.2 มาแต่มันก็เป็นสูตรแค่13046เอาตัวเลขกลมๆมีไนโตรเจน 13% มีโพแทสเซียม 46% ประโยชน์นะปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรตสูตร13046เป็นแม่ปุ๋ยเหมาะใช้ทำปุ๋ยเกล็ดผสมใช้กับพืชผักพืชหัวและผลไม้ใช้ร่วมกับแม่ปุ๋ยประเภทฟอสเฟตและไนโตรเจนเขาก็มีพืชแนะนำให้ใช้พืชกลุ่มที่1นี่พืชกลุ่มที่2พืชกลุ่มที่3แล้วก็จำนวนที่ใช้ต่อน้ำ20ลิตรวิธีใช้ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆพอเปียกทั่วใบและทุกส่วนของพืชทุกๆ7-10วันเห็นว่าหลักๆของไอ้ปุ๋ยตัวนี้มันใช้สำหรับพืชผักตระกูลพืชผักต้นครัวเนาะถั่วฝักยาวถั่วลันเตามะเขือเทศมะเขือต่างๆผักกาดหอมพืชผักตระกูลกะหล่ำพืชหัวหอมแครอทมันฝรั่งสับปะรดแต่เราก็เอามาปรับใช้กับพวกไม้ผลอย่างที่เห็นภาพเมื่อกี้นะมะม่วงทุเรียนมะยงชิดก็ได้เหมือนกันคราวนี้เดี๋ยวลองศึกษาเพิ่มเติมเขาบอกนะข้อควรระวังโดยทั่วไปแล้วปุ๋ยเคมีน้ำพ่นทางใบพืชใช้ประโยชน์ได้น้อยควรใช้เป็นปุ๋ยเสริมกับการใช้ปุ๋ยทางดินก็คือต้องเสริมหลังจากที่ปุ๋ยทางดินไม่พอก่อนใช้ต้องอ่านคำแนะนำในเอกสารกำกับปุ๋ยให้เข้าใจซะก่อนทุกครั้งหากไม่เข้าใจก็สงสัยปรึกษาเจ้าที่ส่งเสริมการเกษตรหรือนักวิชาการเกษตรประจำสถานที่ทดลองสถาบันวิจัยท้องถิ่นควรพ่นในเวลาเช้าหรือเย็นในเวลาที่อากาศไม่ร้อนลมไม่แรงและคาดว่าฝนไม่ตกขณะที่พ่นพืชต้องไม่เหี่ยวเฉาหรือขาดน้ำการพ่นอย่าให้ถึงเปียกโชกเพราะจะทำให้เสียค่าปุ๋ยเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพปุ๋ยที่ใช้พ่นทางใบเมื่อตกลงดินจะมีประสิทธิภาพเท่ากับปุ๋ยที่ใส่ทางดินควรเก็บรักษาปุ๋ยเคมีในภาชนะปิดมิดชิดในที่ร่มและแห้งและควรเก็บไว้ที่ปลอดภัยห่างไกลจากมือเด็กโอ้อันนี้ครับเห็นไหมฮะพอเรามานั่งอ่านฉลากปุ๋ยเคมีเนี่ยว่างๆลองนั่งอ่านดูแล้วเราก็จะเข้าใจว่าโอ้ไอ้ปุ๋ยตัวเนี้ยที่เขาบอกมันใช้เร่งชุดใบทําดอกหรือว่าเป็นฮอร์โมนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาผลิตมามีมาตรฐานแล้วก็ได้รับการรับรองเนี่ยเขาจะต้องบอกอย่างชัดเจนว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีสรรพคุณยังไงเราเรียนรู้จากตรงเนี้ย
แล้วก็ไปเชื่อมโยงกับความรู้ในเรื่องของการปลูกต้นไม้การปลูกต้นทุเรียนของเราที่มีเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามหลักการใช้ปุ๋ยถูกสูตรถูกที่ถูกอัตราถูกเวลานะครับแล้วพบกับคลิปได้จากช่องยามทำเกษตรแจ้งเกษตรสวัสดีครับ